ัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับสำหรับรายการเก่าๆเมาลูกทุ่งผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผมแดนบุรีรัมย์ครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาดีๆอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเรามาอยู่กับรายการเก่าเก่าเมาลูกทุ่งแล้วช่วงรายการของเรานี่จะมี3สเต็ปนะครับตอนแรกนี่จะคุยกันแล้วถ้าเอ้ยเค้าเรียกว่าคุยกันเรื่อยเฉยเมาเมาเมามันอะไรก็บ้าไปเรื่อยเฉยเรื่อยเฉยเรื่อยเฉยโอ้คุณจะมาเรื่อยเฉยเรื่อยเฉยไปก่อนเรื่อยเฉยเรื่อยเฉยไปก่อนนะก็หมายถึงว่ามีข่าวคราวอะไรที่มันอัปเดตขึ้นมาข่าวใหม่ๆเราก็จะมีมานําเสนอในช่วงแรกครับและช่วงที่2ก็จะมีซุปตาพามาเนี่ยก็หมายถึงว่าจะมีศิลปินบ้างหรือจะคุยอะไรก็แล้วแต่เราสับเพเหระครับนะฮะไม่ว่าจะสับไปคุยกับนักแต่งเพลงบ้างนักร้องบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่คือรูปแบบรายการของเราและช่วงที่3และช่วงที่3ก็เป็นการปิดทองหลังพระหลังพระหลังพระการปิดทองหลังพระนี่ก็เหมือนกับคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่เถอะไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะฮะคุณทําอะไรสร้างความดีอะไรความดีไม่จําเป็นที่จะต้องมาโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ตัวเองนี่แต่หมายถึงว่าเป็นการเต็มใจกับการทำงานในสิ่งนั้นๆๆ นี่ตาแดนฉันจะบอกนะเมื่อก่อนเขาบอกปิดทองหลังพระใช่ไหมครับมันต้องเดินมาข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีวัดอะไรไม่รู้พระหมุนได้ใช่ไหมไม่ใช่เขาทำให้ข้างหลังพระเลยพระไปไหว้พระข้างหลังเลยหันหลังเลยใช่ถูกต้องนะเขาเรียกว่าพระหันหลังให้หน้าประตูใช่แล้วหันหน้าให้ข้างหลังโบสถ์ใช่ก็เราเข้าไปก็ไปไหว้ข้างหลังเลยก็บอกปิดทองหลังพระเดี๋ยวนี้ไหว้พระข้างหลังก็ได้ใช่แล้วเขาไม่ผมว่าเขาทำเป็นในให้เป็นข้อคิดว่านัยยะมีนัยยะเขาอยู่นะฮะคือว่าเขาทำให้เป็นข้อคิดว่าคนเราจะไปทำอะไรแล้วแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาหน้าทำข้างหลังก็ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับท่านสนใจอยากจะแนะนำรายการของเรานะท่านผู้ชมที่ชมอยู่มุมไหนของโลกหรือมุมไหนของประเทศก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดสดๆของเราได้หมายเลขโทรศัพท์ก็029841338นะครับถึงเบอร์มือถือก็081-947-1455สำหรับ SMS ฮะที่จะ SMS มาจะสั่งซื้อของหรือจะมาพูดคุยกับเรานะฮะอยากจะให้เราแนะนำใครมาพูดคุยในรายการหรืออะไรก็แล้วแต่487นะครับแล้วก็4446อีกครั้งนะฮะ487-44446สี่สามตัวคุณเป็นคนลิติดพันชอบเพิ่มเติมแล้วเลข SMS เขามีแค่7ตัวคุณไปเพิ่มซะ8เนี่ยเอาง่ายๆว่าส่ง SMS พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วส่งมาที่4874446เฮ้ยมัน46มันสวยนะสวยถึงหมดเนี่ยก็ถูกกินมาแล้วโถเอ้ยซื้อลอตเตอรี่ซื้อนี่จริงๆแล้วขอแนะนำสักนิดนึงอะไรไม่ว่าจะเป็นดับเบิ้ลดอกของเราให้ด้วยของผมนึงคุณขายของคุณดิไม่ได้ว่าขายของเขาจะบอกเรื่องสรรพคุณของสินค้าดีๆที่เรามีสมควรที่จะบอกท่านอย่างนี้บาลานเซ่บาลานเซ่บาลานเซ่เนี่ยก็เป็นกินแค่อะไรคุณเป็นนวัตกรรมใหม่จากภูมิปัญญาของคนไทยไงพวกสมุนไพรอ่ะนะท่านที่เป็นโรคชนิดของกลุ่มโรคมีตั้ง7-8กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโรคอ้วนกลุ่มโรคมะเร็งกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกหลอดเลือดทางเดินของอาหารระบบประสาทสมองระบบกระดูกกล้ามเนื้อส่วนเกี่ยวในร่างกายของคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดลำไส้มดลูกในพวกเต้านมถ้ากลุ่มพวกภูมิคุ้มกันกับพวกไทรอยเป็นพิษพวก SLD ภูมิแพ้ไซนัสถ้าพวกหลอดเลือดกับพวกความดันโลหิตสูงเส้นเลือดตีบความดันแตกอะไรเงี้ยนะโอ้โหความดันแตกมีไหนละแกก็ความดันดันมากๆปล่อยมันก็แตกที่สมองถ้ากินแล้วไม่แตกใช่มั้ยถูกต้องมันต้องการให้มันบาลานซ์ไงให้ปรับสภาพในร่างกายให้มันบาลานซ์ที่จริงผมว่ามีอีกนานาชนิดที่จะต้องเพื่อที่จะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วมันจะช่วยระบบการเนี่ยผมจะบอกหลอดเลือดคุณได้อันเนี้ยเวลากินเข้าไปมันเหมือนกับไปเสริมสร้างในเซลล์ดีปรับสภาพเซลล์ดีนะฮะจำไว้เลยบาลานเซ่ท่านสามารถที่สนใจท่านที่รักสุขภาพจะให้กำไรกับชีวิตคนเราบางครั้งมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่สุขภาพคุณไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ตายแล้วเอาไปไม่ได้โอ้ยเอาไปที่ไหนแล้วก็ใส่ปากบาดเดียวก็ยังแงะซะฟันหักมันอย่างเงี้ยคุณแดนเวลาคนเราอยู่เนี่ยไม่ใช่จะดูแลตัวเองเท่าไหร่โอ้โหเอาแต่หาเงินหาทองใช่ไหมใช่แต่เวลาพอเป็นอะไรทีปังพอเข้าโรงพยาบาล
เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายไอ้ที่ขวดแล้วไม่กี่ตังค์เราป้องกันไว้ก่อนไงอย่าปล่อยให้มันเป็นถ้าเป็นแล้วมันช่วยเราไม่ได้นะเอาย้ำนิดหนึ่งนะครับถ้าสนใจอยากจะได้สินค้าตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นดับเบิลโดปหรือไม่ว่าจะเป็นบาลานเซ่ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-984-1338ถึง9นะครับ02-984-1338-9โทรมาเดี๋ยวนี้ได้เลยอ้าวเดี๋ยวผมแนะนำผมบ้างกาแฟนะฮะดับเบิลโดปเนี่ยเป็นกาแฟสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสำหรับท่านชายที่ย่นสมรรถภาพทางเพศอย่างเงี้ยถ้าทานเข้าไปแล้วผู้ชายเนี่ยจะแมนเลยแหละอ๋อมีหน้าแล้วเวลาคุณไม่ต้องซื้อแม่บ้านชอบใจใช่ไหมฮะก็ยังก็คุณไงเมื่อก่อนเขาให้ไปใช่ไหมตอนหลังซื้อเองแล้วแม่บ้านซื้อให้แม่บ้านซื้อให้เพราะว่าแม่บ้านอยากจะให้มีพละกำลังแล้วผมเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่แล้วตอนหลังคุณทิ้งเขาชอบนะแฟนคุณอ่ะเขาบอกตอนหลังเขาไม่กินแล้วเพราะคุณกินแล้วคุณออกนอกบ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีกิจกรรมที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมเพราะว่าทาง95 FM ลูกทุ่งมหานครนี่ได้จัดกิจกรรมนะครับครบรอบ8ปีขึ้นปีที่9นะครับเพราะว่าดีผมก็จัดอยู่ในรายการก็จัดในรายการเขาด้วยถ้าจะดูผมนะฮะจะฟังนะก็วันเสาร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงช่วงช้างเผือกอ๋อเช้งเผือกจัดกับคุณวสุวสุเลิศจัญญาเอาอย่างนี้เราจะให้ไปชมบรรยากาศของ95 FM ครบรอบ8ปีนะเมื่อวันที่1ที่1ไปชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับเชิญเลยครับสวีดัสสวัสดีค่ะแมงเมามารายงานตัวกันแล้วนะเจ้าคะและสำหรับวันนี้แมงเมาพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานครบรอบ8ปีของคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครงานเนี้ยเขาก็จัดกันที่ช่อง9 Modern Night TV ศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมใจกันมาแสดงความยินดีกันเพียบแล้วนะเจ้าคะแม่ทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเจ้าคะใครเป็นใครเชิญชมกันได้เลยเจ้าคะสวัสดีค่ะนะคะมีน้องเฝาวลีนะคะแล้วก็มาเป็นพี่ดับอ้อนะคะแล้วก็น้องตาตองแก้เงินนะคะวันนี้เราตัวแทนจากศิลปินจากแกรมมี่โกนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครบรอบ8ปีนะคะของอสมทนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจในการสู้ต่อนะคะแล้วก็ได้มีรายการวิทยุนะคะแล้วก็สื่อที่ดีให้กับพี่น้องแฟนรายการที่ฟังอยู่ทางบ้านอย่างมั่นคงตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะพวกเราศิลปินจากชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะน้องอ้ํานันทิยาค่ะโสนัมพันธ์ครับผมน้องเดียดารินค่ะน้องสุธิดายิ้มค่ะแบงค์น้อยครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็มาร่วมอวยพรนะคะครบรอบ8ปีของ Mcord นะคะพวกเราก็ขอให้ Mcord นะคะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆแล้วก็เรตติ้งสูงๆมีคนชมคนฟังรักชอบแบบนี้ตลอดไปนะคะแมงเมาส์ไปแล้วนะเจ้าคะบ๊ายบายพบกับรายการเก้าเก่าเมาลูกทุ่งค่ะทุกวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะค่ะทางช่องเซ็นทรัลชาแนลค่ะพบกับรายการเก้าเก่าเมาลูกทุ่งทุกวันพฤหัสบดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะทางสถานีเซ็นทรัลชาแนลครับผมเป็นการขอบคุณศิลปินครับที่กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์อะไรโปรโมทโปรโมทรายการเก่าๆไงจริงๆแล้วเก่าๆเนี่ยถ้าตามปกติท่านเห็นโลโก้เรา2คนนะเราค่อนข้างจะอยู่ห่างๆกันอยู่คนละมุมเก่าก็อยู่ด้านนู้นดูโลโก้หน่อยดิแต่ตอนนี้โลโก้มาใหม่ท่านสังเกตนะฮะเริ่มจะมารวมตัวกันละเขาเรียกสมานสามัคคีอ๋อเหรอฮะครับคุณสีอะไรเนี่ยฮะคุณสีอะไรวะผมก็สีชมพูใช่เออนี่เก๋าก็ใช่ๆๆอ้าวผมสีเขียวสีเขียว
ก็สามารถที่จะมารวมกันได้สีแล้วแต่ละสีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเหมือนมีชาติมีศาสนามีองค์พระมหากษัตริย์ก็สีขาวสีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมฮะเนี่ยในผืนธงไตรรงค์แผ่นเดียวกันก็มีตั้งสามสีหน้าผมมีตั้งสามสีใช่ป่ะที่จริงแล้วผมว่านะคนไทยเนี่ยถ้าเรารักสามัคคีกันเนี่ยมันดีอย่าไปหลากสีอย่าไปอะไรเลยมันที่จริงเราผมว่าสีธงชาติดีที่สุดเขาว่าความคิดคนเราเนี่ยต่างคนต่างคิดได้คิดได้แต่ห้ามแตกแยกเท่านั้นแหละแตกแยกได้ดีอย่าแตกแถวมันก็ต้องห้ามแตกแยกจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เรื่องอัปเดตสักนิดหนึ่งนักร้องศิลปินแห่งชาติท่านประสบเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันโดยที่ตัวเองไม่คาดคิดเขาเรียกอัคคีภัยไม่คาดคิดนะแล้ววันคล้ายวันเกิดครบ72ปีพอดีแล้วบังเอิญดูสินะมีสมาชิกไปเยี่ยมเยือนที่บ้านกันตั้งเยอะแยะแล้วก็พาไปกินข้าวนี่แหละกระเพาะนี่ก็ทำกับข้าวทำอะไรไปกินรวมกันก่อนพอหลังจากนั้นพวกที่ไปหลังๆก็ไม่มีกับข้าวให้กินแล้วแล้วข้างนอกผมก็เลยงั้นไปกินข้างนอกกันแล้วกันออกไปไม่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับมาไฟไหม้บ้านนี่เขาบอกกำลังจะเป่าเค้กเลยนะนั่นแหละตอนนั้นก็เลยเป่าขนมครกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับท่านหน่อยดีไหมเดี๋ยวไปดูเพราะว่าฟังเสียงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสักนิดหนึ่งที่ประสบอาคีภัยนะครับเชิญเลยครับนายจอนหกโมงครึ่งไฟมันเรียกอะไรลำวงจรแม่บ้านไม่อยู่ที่นี่เขาได้ยินเสียงป๊อกแล้วเสร็จแล้วผ้าม่านแม่มีตรงเตียงนอนแม่เนี่ยมันมีผ้าม่านตรงบานประตูหน้าต่างบ้านนึงเลยว่าผ้าม่านตรงช่องกระจกนั่นแหละมีบ้านนึงแล้วก็ตรงห้องรับแขกสองบานมันมีสองบานเมื่อมันมีประกายไฟมันก็ไหม้นายบอกช่วยกันดับก่อนนะเดี๋ยวแม่จะไปพ่อมาถึงปุ๊บเขาก็ตักน้ำลดตอนนี้มันลดไม่ถึงจุดยังมันต้องกรีดไอ้มุ้งลวดเห็นไหมเราจะได้สายไฟหย่อนไปได้แม่ก็ตะโกนบอกเขาให้กินมุ้งลวดแล้วสายยาใส่เข้าไปเขาพรุ่งนี้เขาก็จับแม่แม่จะกระเป๋าจะกระโดดไฟแม่ไม่อยากอยู่แล้วมาจับแม่ต่อมาโอ้คุณแม่ก็ตายแล้วไม่เอาละมันจะไหม้ไหมแม่ด้วยมาจับแม่แล้วก็จับไม่อยู่แล้วก็แม่ก็สะบัดแม่ก็เลยล้มหงายท้องโคตรเสียดายภาพเก่าๆที่แม่สะสมไว้พ่อแม่จะทำพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นต่อตรงนี้ทำแล้วแล้วตรงนั้นแม่จะทำตอนตายแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าเอามาโชว์จากโต๊ะข้างบนมาโชว์แล้วที่นอนแล้วก็พวกแผ่นเสียงเก่าๆที่เก็บสะสมไว้มา50กว่าปีไม่หมดเลยมันไม่ มันไม่มีอีกแล้วในชีวิตแม่ที่แม่จะได้มีบุญบาตรต่างๆแต่หลังจากพลาดแต่เดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวผมขออาสานะครับนำไปใส่กรอบให้ใหม่นะฮะเอาให้ดีกว่าเดิมนะฮะรูปนี้ครับนั่นก็ขอแสดงความเสียใจครับด้วยมาผ่องเมื่อวานนี้ผมก็ไปเยี่ยมเยือนมาครับไปถึงบ้านก็เออตัวเองก็พูดว่าจะโดดเข้ากองไฟอย่างเดียวตายตามแม่ไก่ดังกล่าวว่าเออนั่นแหละ เห็นตัวเองเป็นแมงเม่าหรือไงก็ไม่รู้จะโดดเข้ากองไฟนี่จริงๆมันไม่ใช่นะเพราะยังผ่องศรีวรนุชนี่ยังเป็นเทวดาทรัพยากรของผู้ชนียบุคคลนะว่างั้นเถอะของประเทศยังดีเลิศเพราะยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเด็กๆรุ่นหลังก็ต่างเยอะแยะนะครับแล้วก็เพลงผ่องศรีทุกคนก็ยังฟังแล้วก็ยังร้องกันอยู่นี่คุณรู้ไหมผ่องศรียังอยู่ในหัวใจของคนไทยผ่องศรีวรนุชเนี่ยแกเป็นศิลปินแห่งชาติครับแต่เงินเดือน 20,000 นะแกไม่รับนะแกเข้ากองทุนคือรับมันไม่รับไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช้เออครับมูลนิธิเอาไปเก็บไว้เป็นมูลนิธิของผ่องศรีวรนุชเขาโอนเข้ามูลนิธิเลยนะแล้วไม่ฟังเขาพูดแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากจะโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวไม่ใช่ ก็คือหมายถึงว่าไอ้พูดว่าถ้าเขาคิดว่าเขาฆ่าตัวตายเขานึกถึงไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดตรงห้องนอนเขาตรงนี้ถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะมาจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จะเอาเสื้อมาแขวนจะเอาอะไรมาแขวนผมอยากจะรู้ว่าผ่องศรีตายแล้วถ้าเผื่อบังเอิญโผล่ๆกลางค่ำคืนเห็นผ่องศรีเอาเสื้อมาแขวนเองเพื่อจะโชว์ศิลปินชาติตัวใครตัวมันทำไงอ่ะตัวใครตัวมันเออเดี๋ยวเรามีข่าวดีๆอีกตั้งเยอะแยะจะมาข่าวดีๆแต่บอกนะที่จริงอ่ะเจ๊ยังไม่สมควรตายหรอกสมควรจะอยู่สมควรจะอยู่อีกยังเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนถูกต้องเยอะแยะเพิ่ง72ปีเองอยู่อีก22ปีเอาสักร้อยก็แล้วกันเมื่อวานโทรคุยพูดไม่รู้แน่เงินแม่ก็ทำแต่ความดีมันก็อย่างนั้นแหละผ่องศรีเป็นคนที่
ขี้ใจน้อยแล้วมีเมื่อวานผมไม่ให้กำลังใจแล้วนะฮะไปให้กำลังใจผ่องศรีมาก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเราไปพูดแย่เขาในนู่นแย่นี่เมื่อวานมีผู้ว่าไปบ้างนายอำเภอไปบ้างมีฝ่ายวัฒนธรรมไปบ้างจากเขาเรียกว่าจากนู่นกระทรวงวัฒนธรรมบ้างไปเยี่ยมเยียนกันทั้งหมดนะฮะก็เอาเยอะเรามีข่าวอีกแต่เยอะๆจะมาเรียนให้ทราบนะสำหรับช่วงนี้ในช่วงต่อไปพักสักครู่นะเดี๋ยวเดียวเชิญฟังบรรยายจากอาจารย์เป๋อชัชวัตรสุดยอดวิทยากรและเจ้าของสถิติใหม่เครือข่าย 2,000 คนใน1เดือนอาจารย์เป๋อจะมาเผยเคล็ดลับว่าทำได้อย่างไรทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเซ็นทรัลชาแนลอย่าพลาดโทร0840936906 0840932097ปัญหาภายนอกที่จะเจอนะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวค่ะปัญหาภายในก็จะเป็นเรื่องของการคันอักเสบภายในท่อปัสสาวะเวลาปวดประจำเดือนค่ะจะมีอาการปวดท้องมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็หย่อนคอยด้วยมดลูกอักเสบช่องคลอดไม่กระชับปัสสาวะก็กระปิดกระปอยผู้หญิงอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในที่หลากหลายคารพัฒน์จัดการได้อาการคันอักเสบมีกลิ่นดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลโดยไม่ต้องพึ่งกลูต้าไทโอเลยล่ะค่ะอาการปวดท้องเวลามีประจำเดือนแล้วก็ปวดขาไม่เป็นแล้วค่ะและที่ดีใจมากๆเลยนะคือหน้าอกค่ะเป่งตึงขึ้นค่ะตอนนี้ปัญหามดลูกอักเสบปัสสาวะกระปิดกระปอยก็หายไปเลยค่ะคาราพัส7คุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติ 100% คาราพัสเอาอยู่ค่ะขอบคุณคาราพัสคาราพัสโดนใจจริงๆค่ะด้วยเถอะเมียก็หนีกิ๊กก็หายช่วยลูกด้วยเถอะเฮ้ยอะไรนี่ดับเบิลโดบกาแฟสำหรับลูกผู้ชายที่แม่บ้านสมควรมีไว้ประจำบ้านผู้ชมครับพบกับเราพวกเรา2คนในรายการเก่าเมาลูกทุ่งทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่เซ็นทรัลชานแนลแห่งโอ้ช้าจังเลยเดี๋ยวเร็วช่วยใคร
เพลงนี้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนอกจากเสียงดีแล้วรูปร่างหน้าตาก็ยังดีด้วยผิดกับนักร้องรุ่นก่อนๆครับไอ้พวกรุ่นก่อนๆเนี่ยขายเสียงอย่างเดียวพอเห็นตัวแล้วพวกปิดวิกเลยฮะไม่สมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันยังเมื่อก่อนเนี่ยขายเฉพาะเสียงจริงๆใช่ยุคสุรพลมาน่ะไม่ยังไม่มีทีวีและไม่มีจานดงจานดำอะไรไม่อยากออกทีวีด้วยนะขายเสียงแต่มาสมัยเนี่ยเทคโนโลยีนะเห็นไหมทีวีต้องมีกันทุกบ้านจานดาวเทียมอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าสมมติออกมาขี้เหร่เงี้ยคนก็ไม่เอาละต้องทำไมหน้าตาดีขี้เหร่ไม่มีสิทธิ์จะดังนะไม่ใช่เขาก็ต้องดูให้มันสวยงามใช่ไหมล่ะอ้าวมาสักครู่นี้น้องสายนะก็ยอมรับว่าความสวยความงามมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดูแล้วก็สบายอกสบายใจสบายตาว่าไงน้องสายหทัยชนกเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี่ไร้ค่าที่เธอไม่แลสังกัด BB Record นะครับนี่ครับครับก็เป็นเพลงแรกนะซิงเกิลเพลงเดียวออกมาเพลงเดียวกันก็ดียังไงก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยกันแล้วกันให้การสนับสนุนกับเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะครับก็ฝากท่านไว้นิดนึงว่าสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นดับเบิลโดปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบาลานเซ่มีจำหน่ายตอนนี้ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องจะสั่งซื้อของอ่ะโทรเข้ามาได้ครับโทรมาตัวนะครับก็029841338-9นะครับ2เบอร์029841338-9ท่านผู้ชมครับแหมพวกเรามานั่งคุยกันได้ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์5สัปดาห์แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมบอกนี่พวกคุณ2คนมานั่งคุยกันแต่เรื่องคนอื่นแล้วเรื่องตัวเองมันเป็นไงบ้างล่ะจริงๆเราไม่อยากจะคุยเรื่องของพวกเรากว่าจะมานั่งเป็นตําไม้ก็ดีนั่งเป็นตะแดนก็ดีนี่อยู่มาเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามเรื่องตําไม้ก่อนแล้วกันให้ท่านผู้ชมให้รู้เรื่องตําไม้ก่อนว่าตําไม้กว่าจะมาเป็นตําไม้ปากไพเราะในปากจะบอกตําไม้ปากหมาพูดเลยคุณแดนก็คอลัมน์คุณก็มีนี่อย่างเขียนสยามดาราก่อนที่เขียนอย่าดาราไม่ตอนนี้เขียนมายาชแนลกับมายาออนไลน์ไม่ได้เขียนสยามดาราละมาเขียนมายาชแนลมายาออนไลน์แล้วก็จัดรายการเพลงลูกทุ่งมหานคร FM 95ครับวันเสาร์10โมงถึงบ่ายโมงก็มีรายการทำเยอะตอนนี้ก็ยังค่อยชั่วละก็ไม่ต้องรบกวนครอบครัวละครับใช่ไหมครับคนเราอายุอานามขนาดนี้ถ้ามีงานมีการทำมีอะไรบ้างก็ถือว่าอย่างน้อยก็แก้เหงานะทำให้สมองได้พัฒนาเรื่อยๆแต่จริงๆนะไม่จะถามประวัติคุณก่อนอ้าวคุณเป็นคนที่ไหนตะไม้คนอ่างทองอนคนอ่างทองตั้งแต่กำเนิดครับมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง9คน9คนคุณเป็นคนที่ผมคนที่8คนที่8เกือบบวยเลยสิฮะนะเป็นลูกชายคนสุดท้ายแล้วพี่ชายก่อนๆเรานี่
ขามีหน้าที่ปฏิบัติอะไรเป็นนักดนตรีบ้างไหมอะไรยังไงก็พี่ชายคนโตเลยเป็นอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ชื่ออะไรบอกสิชื่อครูยงยุทธนิยมแสงยงยุทธนิยมแสงคนโตคนที่สองคนที่สองชื่อคุณอนงค์แสงเพชรทำไมแสงเพชรใช้นามสกุลสามีสามีไงก็ทุกวันยังมีชีวิตอยู่แสวงหาทุกวันเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วอยู่แสวงหาสมควรแล้วแสวงหาแกก็ไปแสวงอะไรเงี้ยเลยแล้วก็พอมาคนที่สามยังอยู่ครับคนที่สามอยู่ชื่ออะไรชื่ออนะอนะอยู่ดอนเมืองทำอะไรเนี่ยอันนี้อยู่เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วต่อมาก็เสียชีวิตแล้วพี่ชายคุณก่อนจะถึงพี่อนะเนี่ยน้องไม่ได้ว่าตายหรืออยู่เนี่ยผมลืมไปเพราะพี่ผมคนนี้เศรษฐีเลยผมลืมอ๋อเหรอฮะพี่ใจหานิยมแสงอ๋อนี่เศรษฐีเลยเหรอเศรษฐีอยู่วัดยางตอนนี้ทำไมเฝ้าเป็นกรรมการวัดนี่ไงจะบ้าก็บอกอยู่วัดยางคนเราอยู่วัดยางจะไปทำอะไรแล้วเขามีที่ดินเยอะไงลูกมีที่ดินแถววัดยางแถวหลายร้อยล้านว่างั้นก็ทุกวันยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอดีตเคยเป็นอยู่ดุยางหันเรือแล้วก็มาก่อนนะใจหันเป่าลำเป็ดในใครก็ต้องยอมรับเขาเล่นวงเจือรังแรงจิตมาก่อนแล้วก็ตอนหลังเป็นลำเป็ดมือหนึ่งของประเทศนะแล้วก็สมัยนั้นน่ะเขาเพิ่งวงที่เขาตั้งเป็นวงมีพี่เป๋คอมโบมีพี่เป๋ต้องยอมรับว่าตอนนั้น RTN Combo นี่โด่งดังมากนะเวลาเพราะว่าเป็นคอมโบวงแรกไงแล้วก็นิหารแล้วพี่หารแล้วมาพี่ณที่เป็นแม่บ้านแล้วก็พี่ชันชัยนิยมแสงชันชัยก็มือตำเป็ดมือตำเป็ดดูยางหาเรือเหมือนกันครับอันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาพี่ชื่ออะไรครับอยู่ดอนเมืองอ่ะทำลงน้ำแข็งแล้วก็ป้าน้ำไม่เป็นตัวเหมือนกันเถอะป้าน้ำไม่เป็นตัวโอ้แต่ขายดีแล้วเวลาหน้าร้อนหน้าร้อนขายดีแล้วก็มาตะไม้เนี่ยไมตรีเนี่ยก็เป็นคนที่8แล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่ง อยู่ลาดพร้าวนี่คือที่มาที่ไปแล้วเริ่มคุณจบการศึกษาที่ไหนเริ่มต้นจากผมก็จากปฐมโรจน์โรงเรียนปฐมโรจน์ที่อ่างทองอ่างทองโรงเรียนปฐมโรจน์จบอะไรนะจบ6จบม6ครับอ๋อสมัยรุ่นคุณเป็นม6ครับมันยังไม่เป็นมศใช่ไหมมศมศ1มศ2มศ3ใช่คือสมัยก่อนมันก็เป็นม1ม2ม3แล้วก็มศ1มศ1มศ2เขาเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วคุณก็เข้ามากรุงเทพเลยถูกต้องเข้ามาเรียนพวกมีเจตนาอะไรเข้ามากรุงเทพที่จริงมันมาเรียนต่อไงแต่ว่าเรามาเกี่ยวเรียนกับเกี่ยวกับเรื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาชีพเลยครับแล้วก็มาร้องเพลงตอนนั้นยังร้องเพลงด้วยเหรอร้องเพลงเล่นดนตรีร้องเพลงก่อนแล้วก็หัดเล่นกีตาร์การเนี่ยวง RTN นี่แหละแล้วใครเป็นคนสอนเรื่องเล่นดนตรีกีตาร์กีตาร์เนี่ยพี่กันหยันเป็นฟิลิปปินส์นะอยู่ดุยางหาเรือเขามีเชื้อสายฟิลิปปินส์เนี่ยพี่มิสเตอร์กันหยันแล้วก็เรียนจากศึกษาจากแก่แล้วก็ตอนหลังก็เรียนเองแล้วก็มีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สอนผมในเรื่องกีตาร์ตอนที่เคยเป็นหัวหน้าวงนี่ประมาณสักปีไหนผมไม่ใช่ไหมผมนี่น่าจะประมาณ500ปีพ.ศ.2500ที่เริ่มเข้าสู่วงการแล้วมาเริ่มหัดกีตาร์ปีไหนอ่ะปี03 05 03ก็เล่นผมก็เล่นแคมป์05ก็เล่นไปเรื่อยครับแล้วเริ่มต้นก็เริ่มเล่นพอเริ่มเล่นเล่นแคมป์เล่นอะไรอ๋อเข้าอยู่ในแคมป์สมัยก่อนแคมป์ผมเล่นที่สัตหีบแถวอุตภาวแถวสัตหีบครับอ๋อไอ้เตาถ่านเมโทรเตาถ่านแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเล่นลูกทุ่งอ๋อจับผัดจับผูมาเข้าลูกทุ่งลูกทุ่งเลยปีไหนมาอยู่ลูกทุ่งไม่ประมาณน่าจะ05 06เนี่ยอยู่กับวงอะไรเล่นกับฉลองวุฒิวัยโอ้ฟ้าบางกอกฟ้าบางกอกเลยจากฟ้าบางกอกแล้วก็มาตอนหลังก็มาเป็นเด่นดวงดีแล้วก็ตอนนี้เราทำวงเองเลยทำวงชาโดว์เนี่ยเล่นเอง 3-4 คนกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นยุคที่เอามาทำชาร์โดยุคนั้นยุคคลิปริชาร์ดเดอะบิทเทิลอะไรพวกนี้ฮะเดอะบิทเทิลกันลำดับผมว่าเดอะเซเชอร์เดอะบิทเทิลเดอะมังกี้อะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นก็ไปเล่นวงใครรู้ว่าวงแรกเลยนะลูกทุ่งที่ไปเล่นกีตาร์เนี่ยหลังจาก
หลังจากอยู่กับฟ้าบางกอกฟ้าบางกอกทำเองแล้วก็ไปอยู่วงเทียนชัยสมยาประเสริฐโอ้วงนี้เป็นวงนักจัดรายการนักจัดรายการนักเลงนักเลงอยู่วัดสิงโตวัดใหม่พระพิเรนวัดใหม่พิเรนนี่แหละแต่ไม่มีงานนะเย็นไปซ้อมมวยนะหลังโบสถ์ของเทียนชัยสมยาประเสริฐเทียนเนี่ยตอนนั้นเทียนชัยเขาแยกตัวออกมาจากจุลพลพยองมุกดาพยองเขาเป็นนักรายการสมัยนั้นทีนี้มีโอกาสได้บันทึกเป็นเสียงเพลงครูพยองไงเขามีพรุ่งนี้เถิดน้องค่อยร้องไห้นะพวกเนินนางนอนเนินนางนอนเขาดังมากตอนนั้นนั่นแหละก็อยู่ทีนี้อยู่กับวงเทียนชัยอยู่กับพี่เทียนอยู่หลังจากอยู่กับพี่เทียนชัยแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เทียนไม่นานนะสักปีกว่าๆตอนนั้นเขาก็นักมวยเหมือนกันเนี่ยก็นักมวยพี่เทียนชัยก็คนมหาชัยอ่ะพี่ลงรอดเจริญอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อยู่นักร้องรุ่นเดียวนักดนตรีนักร้องรุ่นนั้นก็มีใครล่ะมีพวกกิ่งบารกรรมเจริญพนมเทียนถูกต้องกิ่งแก้วศรีสายทองกิ่งแก้วด้วยนะเมืองทองสมยาประเสริฐใช่ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็เยอะในวงเทียนชัยสมยาประเสริฐในยุคนั้นถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งอ่ะนะแล้วทีนี้อ่ะขยับมาหลังจากนั้นแล้วก็ตาหลังก็กลับมาเล่นไปหลายวงซอยบุพผาสวรรค์เนี่ยทีหลังนะซอยยังไม่เกิดยังไม่เกิดซอยบุพผาสวรรค์ยังไม่มีวงครูพยงมุกดาก็จะอยู่ที่สามแยกไฟฉายผมอยู่วัดยางวงดากระจายก็จะอยู่ท่าพระจันทร์วงจุฬารัตน์ก็อยู่วัดโบสถ์ก่อนแล้วไปอยู่ที่บางซ่อนวัดเสริงหวายวงสุรพลนพเจริญก็อยู่ที่นู่นเลยวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่ซอยสารพี3ถูกต้องใช่ไหมฮะใช่ทีนี้ตอนนั้นซอยบุพผาสวรรค์ที่เขาพูดถึงตำนานลูกทุ่งยังไม่เกิดที่จริงผมเนี่ยบ้านจะมีอยู่2หลังอยู่กับพี่ชายคือวัดยางแล้วก็ซอยตรอกไผ่ซอยตรอกไผ่ใกล้ๆกับบุพผาสวรรค์ทีนี้อ่ะพอเริ่มอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐครับพ่อจากเทียนชัยเสร็จปั๊บครับคุณไปทำอะไรนักดนตรีทีนี้ออกจากเทียนชัยไปร้องเพลงบ้างไหมตอนนี้ไม่ได้ร้องแล้วเล่นลูกทุ่งนี่เล่นไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้ร้องเล่นกีตาร์อย่างเดียวแล้วจากพี่เทียนแล้วเนี่ยออกจากวงเทียนชัยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เล่นหลายวงก็มือมีฝีมือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมีฝีมือขึ้นแล้วก็กีตาร์เนี่ยไปไหนต้องฮิ้วเองนะตู้อันนึงนะกีตาร์ตัวนึงหลังจากนั้นก็แล้วก็มาเล่นวงเป็นหลักคือชายเมืองสิงห์โอ้มาอยู่กับชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์ก็ปีพ.ศ.ประมาณ2506เนี่ยประมาณ2506 2507อ่ะแล้วก็อยู่กับพี่เทียอยู่กับพี่ชายหลายปีแล้วก็ออกจากพี่ชายตอนนั้นชายเมืองสิงห์ยังตั้งวงใช่ไหมตั้งวงอยู่ไงอ๋อออกจากจุฬารัตน์แล้วพี่ชายเป็นหัวหน้าวงแล้วตอนนี้อ๋อหัวหน้าวงก็2510กว่าแล้วเนี่ยประมาณ2510กว่าที่ต้องอยู่กับเพลินก่อนว่าอยู่พี่เพลินทีหลังอยู่พี่ชายก่อนอยู่กับชายเมืองสิงห์ก่อนชายเมืองสิงห์แยกตัวออกมาตั้งวงจากจุฬารัตน์ประมาณสักปีพ.ศ.2510.07-08เนี่ยเขาเพิ่งไปทหารงั้น10นั่นแหละผมก็จำไม่ได้ก็อยู่กับพี่ชายอยู่สัก2ปีมั้งตอนนี้ออกจากพี่ชายก็ขึ้นวงพี่เพลินเลยอ่ะเดี๋ยวสรุปสักครู่เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าคุณอยู่หลายวงแล้วเกินคนหลายรังอ้าวคนจะเก่งมันต้องอยู่หลายๆมันใช่มั้ยนี่ถือว่าประสบการณ์ท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งนิดหน่อยของคุณตะไม้เนี่ยนะครับจะเรียกคุณตาไม้หรือคุณไอ้ไม้ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็เรียกไอ้ไม้แต่ส่วนมากคนที่เขาให้เกียรติเขาเรียกคุณไม้แต่เพื่อนที่สนิทกันจริงๆก็จะมีสรรพนามแถมมาอีกไอ้ลายไม้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะเรียกพี่ไม้เออใช่อันนี้เด็กๆนะ เด็กๆจะเรียกพี่ไม้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่อยากจะรู้ประวัติของตาไม้ผมว่าเอาเป็นตอน2ต่อไปโอกาสต่อไปดีมั้ยพรุ่งนี้ไปเลยอาทิตย์หน้าอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยในช่วง3ปิดทองหลังพระฮะเชิญฟังบรรยายจากอาจารย์เป๋อชัชวัตรสุดยอดวิทยากรและเจ้าของสถิติใหม่เครือข่าย 2,000 คนใน1เดือนอาจารย์เป๋อจะมาเผยเคล็ดลับว่าทำได้อย่างไรทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงที่ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเซ็นทรัลชาแนลอย่าพลาดโทร0840936906
0840932097ปัญหาภายนอกที่จะเจอนะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวค่ะปัญหาภายในก็จะเป็นเรื่องของการคันอักเสบภายในท่อปัสสาวะเวลาปวดประจำเดือนค่ะจะมีอาการปวดท้องมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็หย่อนคอยด้วยมดลูกอักเสบช่องคลอดไม่กระชับปัสสาวะก็กระปิดกระปอยผู้หญิงอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในที่หลากหลายคารพัฒน์จัดการได้อาการคันอักเสบมีกลิ่นก็หายไปเลยค่ะดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลโดยไม่ต้องพึ่งกลูต้าไทโอเลยล่ะค่ะอาการปวดท้องเวลามีประจำเดือนแล้วก็ตกขาวไม่เป็นแล้วค่ะและที่ดีใจมากๆเลยนะคะคือหน้าอกค่ะตึงตึงขึ้นค่ะตอนนี้ปัญหามดลูกอักเสบปัสสาวะกระปิดกระปอยก็หายไปเลยค่ะคารพัฒน์7คุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติ 100% คารพัฒน์เอาอยู่ค่ะขอบคุณคารพัฒน์คารพัฒน์โดนใจจริงๆค่ะหน้าใสภายในกระชับดักจริงคารพัฒน์สูงใหม่เข้มข้นกว่าเดิมช้างด้วยเถอะเมียก็หนีกิ๊กก็หายช่วยลูกด้วยเถอะเฮ้ยอะไรนี่ดับเบิลโดบกาแฟสำหรับลูกผู้ชายที่แม่บ้านสมควรมีไว้ประจำบ้านท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเก๋าเก่าเมาลูกทุ่งที่เซ็นทรัลชะแนนทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆอย่างเงี้ยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับจะมีตาไม้แล้วก็ตาแดนเนี่ยมานั่งเมากันคุยกันตามภาษาคนลูกทุ่งต้องยอมรับว่าฟังการเกริ่นประวัติของตาไม้นิดหน่อยแค่พอเป็นน้ำจิ้มน่ะโอ้โหผ่านหลายวงเหลือเกินนะครับนี่คือหมายถึงว่าประสบการณ์ของคนอยู่ในวงการลูกทุ่งแท้ไม่เดี๋ยวจะเป็นวงการลูกทุ่งแล้วต่อไปจะต้องรู้ว่าเรามาเล่นไหนแคบขยับมาเล่นไหนแคบเล่นห้องอาหารเล่นอะไรต่างๆยังมีเรื่องราวอีกเยอะเอาประวัติตาไม้นี่นี่ตาแดนเยอะเลยแกได้จะถามนั้นแบบอย่างทนายเลยนะซักโอ้โหพี่น้องกี่คนแกมั่งดีกว่าทำไมประวัติผมอะเดี๋ยวให้ผมสัมภาษณ์มึงเมื่อกี้คุณสัมภาษณ์ผมไงแล้วจะมารู้อะไรประวัติผมแล้วกับมีคนเขา SMS มาเขาอยากรู้ผมรู้จักตาแดนแต่นี้บางคนก็ไม่รู้ไงแต่นี้ผมอยากจะถามตาแดนว่าตาแดนแกเป็นคนที่ไหนเนี่ยผมน่าจะเป็นกรุงเทพมั้งไอ้นามสกุลบุรีรัมย์เนี่ยนะแล้วก็พ่อแม่ผมเห็นว่าผมสมองดีไงก็เลยส่งไปเรียนที่บุรีรัมย์อ๋อต่างประเทศใช่ต่างจังหวัดน่ะน่ะผมเลยเกิดโรงพยาบาลหัวเฉียวนะเฮ้ยไหนคุณพูดเขมรได้ปะสวัสดีท่านผู้ชมนะพูดลำบากมันพูดลำบากนิดเดียวพูดอะไรพูดเขมรพูดไม่ได้ไม่รู้จะชัดไม่ชัดนิดเดียวพูดอะไรเขมรทีเขมรสวัสดีอ๋อสวัสดีทักทายท่านผู้ชมเป็นภาษาเขมรก็ถามไม่ใช่ว่าให้คิดว่าให้พูดเขมรใครก็พูดได้พูดภาษาเขมรสวัสดีสวัสดีมันลิ้นไก่มันแข็งนิดเดียวสัมเปียแม่เอาบางพระโอนมันไม่ถนัดจริงๆไม่ลำบากพูดโอ้ยนี่ใช่เลยนี่มาเนี่ยจริงมันไม่ใช่อะไรเดียวนั่นแล้วก็จะสัมเปียแม่เอาบางพระโอนไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาอีกนิดนึงเลยเดลโมชมรายการทีชแนลไงนะเวลาอย่างนะเวลามามองดัลปีมองยังตุกไงพระฮะพอแล้วบอกฮะพอแล้วฉันบอกว่านิดเดียวไม่รู้อันนี้ยังบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเนี่ยนะมามองดัลปีมองมามองปีมองดัลปีมองปีมองและถ้าทอมมองมีไหมทอมปีมองก็บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงแต่นี้อยากรู้มั้งแต่นี้ให้ผมสัมภาษณ์ไปนะครับคุณแดงครับผมอยากจะทราบว่าคุณแดงเริ่มเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่ไม่ต้องให้ยังคนเดียวจะเสียงหล่อนะว่ากันตอบไงตอบว่าคุณสัมภาษณ์หล่อเลยกันแล้วผมพูดแบบเอ้านี่คุณ
คุณเข้าวงการปีไหนเนี่ยผมเริ่มเข้าวงการเอาเกิดก่อนดีกว่าเอาเกิดปีไหนเกิดไม่รู้ว่าปีนั้นแม่บอกว่าปีที่แกอีเผือกออกลูกอ่ะแม่บอกว่าตอนที่เผือกออกลูกนะเอ็งเกิดนานลูกผมก็บอกแม่ปีอะไรปีควายไม่รู้มีแต่ปีวัวก็บอกว่าอีเผือกออกลูกเอ็งเกิดพอดีเลยว่าอย่างเงี้ยแล้วคนบ้านนอกคือแม่ผมก็ไม่รู้หนังสือผมก็เลยมาดูไอ้กราฟของตอนหลังว่าควายออกลูกวันไหนไม่ใช่ควายออกลูกวันไหนก็มาดูกราฟว่าอะไรที่มันตรงมากกว่าเพราะแต่ไม่รู้ไงขนาดไปแจ้งสมนุครัวอะไรก็ยังไม่รู้รู้จักวันรู้จักเดือนแต่ไม่รู้ปีแต่ไม่รู้จักปีไม่รู้ว่าปีอะไรแต่จริงคือคนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงครับแกจำเอาไงที่เกิดเองเนี่ยตอนนั้นอีเผือกมันคลอดลูกนะแล้วก็แม่น่ะได้ปลูกยุ้งใส่ข้าวอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วปีอะไรวะเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องและควายตัวนั้นยังอยู่ป่ะล่ะโอ้โหถ้าอยู่ขนาดนี้เราก็และคุณเข้าวงการได้ไงตอนเราเริ่มเข้าสู่วงการก็คือผมเป็นเด็กนักเรียนนะเรียนที่โรงเรียนอีสานธีรวิทยาคารแล้วก็จบป.4นะจบจากนั้นก็เข้าโรงเรียนการตอนนั้นเป็นโรงเรียนช่างไม้เข้ามาสายเขาเรียกว่าสายวิชาชีพเนี่ยการช่างเข้าโรงเรียนช่างไม้ช่างไม้ระยะหลังก็มาเปลี่ยนเป็นการช่างปัจจุบันนี้ก็มาเป็นเทคนิคแล้วหมายเลขเทคนิคนะฮะแล้วก็เรียนที่นั่นอ่ะในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนประมาณสักปีพ.ศ.2500ก็เริ่มเข้าเรียนม.1แล้วล่ะพอเริ่มเข้าเรียนม.1ก็เสร็จปั๊บก็ในช่วงที่เข้าไปทางโรงเรียนเขามีแตรวงเขามีแตรวงให้หัดเป่าหัดอะไรกันเขาก็ถามว่าเด็กๆคนไหนมีใจรักเครื่องดนตรีบ้างอะไรบ้างและคุณว่าไงผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเมื่อสมัยอยู่ป.4ที่โรงเรียนทางนู้นก็ครูให้ร้องหน้าชั้นบ้างอะไรบ้างเพลงชาติแล้วเป็นเด็กขึ้นต้นเสียงเลยประเทศไทยเลยประเทศไทยเลยเพื่อเป็นต้นเสียงให้เขาร้องแหน่ลองหน่อยดิลองหน่อยดิประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยดีละภาษาเขมรดิภาษาเขมรประเทศไทยอุ้ยมันต้องคนอันนี้มันเป็นประเทศไทยประเทศเขมรจะร้องไงล่ะประเทศไทยเอ้ยไม่ต้องผมล้อเล่งแล้วต่อไปเข้ากรุงเทพยังคุณให้ร้องเพลงชาติไทยแต่เป็นภาษาเขมรคนเขมรเป็นภาษาพื้นบ้านเอาเรียนให้ทราบก่อนนะท่านผู้ชมชมไว้นิดนึงว่ามันเป็นภาษาพื้นบ้านคือทางบุรีรัมย์เนี่ยจะพูดภาษาเขมรภาษาลาวภาษาสวยภาษาไทยโคราชนี่จะรวมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยเพราะบุรีรัมย์เป็นกึ่งกลางของทางนี้ติดโคราชนะตอนนี้ติดสุรินทร์ทางนี้ติดกัมพูชาอะไรเงี้ยงั้นภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมันมาและอีกข้างไม่มีติดธนาคารอะไรมีไหมไอ้โอ้เหลือแต่คุณเลยจะติดข้างฝาตรงเนี้ยไม่จริงต่อไปทำไมเข้ากรุงเทพยังโหอยากฟังเข้ากรุงเทพยังสิผมยังไม่ได้เข้าก็เริ่มหัดดนตรีไงหัดดนตรีมาตั้งแต่ป.1แล้วครูเขาก็เลยตั้งวงดนตรีให้นั้นหลังจากที่เราเป่าแตรวงเดินเวลาสมัยก่อนเวลาไปวางพวงหรีดนะวันเขา24มิถุนาจนมหาสาหัสสวัสดิ์ประทมมาเลยของไทยจะธรรมนูญของไทยเนี่ยได้รัฐธรรมนูญครับเราก็เป่าแต่วงทา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 เนี่ยใช่ไหมเสร็จปั๊บตอนนั้นผมหัดเป่าปีคาริเนตแล้วก็ประยงชื่นเย็นตอนนั้นเป่าทั้งเป็ดแล้วประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติปัจจุบันนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆจริงๆแล้วครูเขาไม่ได้รับเข้ามาเป็นนักดนตรีนะเอาว่างๆจะเล่าประวัติประยงให้ฟังบ้างก็ได้ตอนนี้ฟังประวัติแดนบุรีรัมย์ก่อนใช่ไหมเฮ้ยวันหลังเอาประยงมานั่งคุยมั่งดีกว่าถูกต้องทีนี้ผมเองผมก็เริ่มหัดดนตรีมาตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่เด็กๆก็ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้โน้ตสากลด้วยนะยังไม่ได้ซื้อหนังสือพระเจนทร์ยังมาอ่านยังไม่ได้รู้ว่าโน้ตสากลบรรทัด5เส้นกุญแจซอนอะไรเป็นยังไงไม่รู้เรื่องหัดโน้ตไทยมีดอมอซบรมอะไรพวกเนี้ยนะโดเรมีฟาว่าโดเรมีฟาเนี่ยแหละก็ปรากฏว่าก็เริ่มหัดดนตรีแล้วครูตั้งวงให้ชื่อวงลูกวิษณุก็คือโรงเรียนกันช่างช่างก็เป็นพระวิษณุเป็นศิษย์พระวิษณุยืนถือกระบองใช่นี่ผมก็เป็นนักร้องประจำโรงเรียนด้วยครับตอนนั้นเสียงดีไปประกวดที่ไหนก็ชนะหมดเลยคุณเคยบันทึกเสียงด้วยนี่อ้าวอัดเป็นเสียงอันนี้มันรุ่นหลังแล้วมาอยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนั้นยังไม่ได้บันทึกเสียงเพราะยังร้องเพลงไม่ค่อยเป็นเพราะเป็นเด็กบ้านนอกไงครับทีนี้ก็หน้าคุณมันก็บ้านนอกอยู่แล้วนะผมกรุงเทพไงบอกแต่เดินไปอยู่บ้านนอกนานมันก็มีออสโมซิสบ้างแหละความเป็นบ้านนอกอะไรนะนะพูดได้ผลเดียวเล่าต่อไปทีนี้ก็ปรากฏว่า
เริ่มหัดดนตรีมา6ปีที่โรงเรียนนะก็ที่นี่ด้วยใจใฝ่ฝันอยากจะมาเป็นนักร้องคิดว่าตัวเองเสียงดีไงไปประกวดตรงนู้นก็ชนะตรงนี้ก็ชนะเอ๊ะไอ้นี่เราเสียงดีนี่หว่า อยากจะเป็นนักร้องเพราะเห็นวงดนตรีเขาเวลาไปแสดงที่บ้านเราเอ๊ะนี่เป็นนักร้องประกวดเหมือนกันเหรออ้าวประกวดมาก่อนเออไปประกวดทุกที่ถ้ามีการประกวดก็มีความภาคภูมิใจกับตัวเองที่ตัวเองได้ชนะเขาบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ชนะบ่อยๆเข้าก็เรียกว่าเหิมเหิมอะไรนะเหิมเกริมเหิมเรียกว่าใจใหญ่แล้วใจใหญ่แล้วอ่ะคือเรียกว่าหลงตัวเองแต่ที่ไหนได้ตัวเองเป็นคังคกอยู่ในกะลาแค่นั้นแหละไม่ได้รู้ตัวเองหรอกตอนนั้นอ่ะนึกว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปเป็นนักร้องให้ได้ตัดสินใจพ่อให้ไปสอบเข้าเป็นตำรวจเรียนจบมานะไปให้ไปสอบเขาดันทุลังให้ไปสอบกับไปสอบตำรวจที่จอหอที่โคราชสอบได้พอวันเขาเรียกสัมภาษณ์ผมไม่ไปซะละท้องเสียไม่ใช่ท้องเสียคือถ้าสัมภาษณ์ถ้าเผื่อก็ได้ก็จะต้องเป็นตอนนั้นเงินเดือนตำรวจประมาณสัก450บาทใช่ใช่ใช่ก็ปรากฏว่าผมก็ไม่เอาดีกว่าตัดสินใจเอาไปทางที่เราชอบเลยดีกว่าจะไปรอดไม่รอดพ่อแม่ไม่ให้การสนับสนุนอยากจะมาเป็นนักร้องอยากมาเป็นนักดนตรีพ่อแม่ไม่ให้การสนับสนุนเพราะบอกเต้นกินทำกินเอาตัวไม่รอดนี่คำนี้สมัยก่อนพ่อแม่จะพูดอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมก็เลยตัดสินใจครับตัดสินใจก็เดินทางเข้ามากรุงเทพมากับเพื่อนโดยมากับเพื่อนก็คือคุณน้อยสมานมิตรแล้วผมบุญชื่นบุญเกิดรำชื่อจริงอะนะชื่อจริงเหรอโอ้รอชื่ออะไรนะบุญชื่นบุญเกิดรำนี่ถามดีชื่ออะไรพ่อแม่ตั้งเพราะอะไรกันนั่นก็ไม่รู้แต่มันไม่เข้ากับหน้าเลยนะชื่อบุญชื่นคิดดูแล้วเป็นคนที่ร่มรื่นชื่นแฉะไงคือไม่ค่อยทำอะไรแฉะตลอดเวลาชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมนึกว่าภาพคุณมาจากบุรีรัมย์เนี่ยผมมากับเพื่อนมากับเพื่อนก็มาสองคนสองคนก็ไม่เดี๋ยวผมถามวิธีการคุณมาในฮิวเป้แบบหนังไทยแบบแน่นอนใช่ไหมแน่นอนสบายหลังแล้วลงรถเมย์สมัยนั้นยุคคลิปริชาร์ดกำลังดังสมบัติตอนนั้นรุ่นนั้นต้องเป็นสมบัตินี่มาตอนมาทีหลังตอนหน้ามิดตอนเป็นช่วงสุรสิทธิ์ชยาสุริยานนท์สุรสิทธิ์ตะยวงอะไรพวกนี้ใช่น่าชนะสิวบนอะไรโน้นก็แหมมาแบบแหมถือเป้มาเลยถือเป้มาเลยปรากฏว่านั่งรถมานะได้มีเงินมาเท่าไหร่รู้ไหมเดินทางกรุงเทพเท่าไหร่อามีพี่ชายพ่อแม่ไม่ให้มาเนี่ยเขาไม่ให้สตังค์พี่ชายแอบให้เงินมาร้อยเดียวค่ารถมัน20กว่าบาทค่ารถ33บาท30กว่าบาทจากบุรีรัมย์มากรุงเทพนั่งรถไฟมานะค่ารถ33บาทก็มากับเพื่อนก็ปรากฏว่าอ่ะไหนๆมาก็มาแต่เรามามั่นใจว่าเรามีอาที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนพดุงสิทธิพิทยากะมาไถเขาว่างั้นเถอะไม่ใช่กะว่าอย่างน้อยพี่น้องก็มามีอาศัยได้ได้ก็เขาเป็นครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนพดุงสิทธิ์นะชื่ออาจารย์อุบลหานชนะยังอยู่ป่ะเนี่ยยังโอ้เสียชีวิตไปแล้วนะก็ปรากฏว่าผมเองก็เดินทางมาเชื่อไหมว่ารถมาลงรถไฟที่บางซื่อครับแล้วที่นี้ไปบ้านเขาอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย1ซอยเขาเรียกว่าซอยสวายสะพานขวาอ๋อซอยสะพานขวาใกล้ใกล้กับโรงเรียนพดุงสิทธิ์อ่านั่นแหละผมก็เดินเข้าไปนี่แหละเดินเข้าไปบ้านอาก็ไปฝากเนื้อฝากตัวบอกอาผมมาจากบ้านนอกอาเห็นลูกหลานมาก็โอเคแล้วก็ให้นอนอาศัยอยู่คืนนึงพอรุ่งเช้าเขาก็ไล่ออกจากบ้านยังเขาไม่กล้าไล่ผมหรอกเพราะว่าเขารักผมโอ้โหเจอกันใหม่ๆแทบจะดูดปากกันเลยรักมากอาผู้ชายใช่อาผู้ชายแหมดูดปากนุ่มนักนุ่มนักแต่เขาดูดสักเหมือนผมไม่ต้องเนี่ยดูดสักหน่อยเล่าต่อไหมโอ้โหกันเล่าแล้วเดี๋ยวก่อนจะเข้ากรุงเทพก่อนจะเข้ามาเป็นศิลปินไปอยู่วงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะเล่าประวัติผมยังมีอีกเยอะแล้ววันนี้เพราะว่าผมเป็นตั้งหลายอย่างเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักดนตรีครับเอาเต้นตลกเล่นสารพัดอย่างโอ้ยประวัติผมเล่า2วัน2คืนก็ไปจบเออผมเห็นได้ข่าวว่าคุณชอบเล่นชอบเด็กอะไรเงี้ยมาอะไรชอบเล่นกับเด็กก็เล่นตลกก็เล่นกับเด็กๆผมสุดเด็กเล่นตลกตั้งเยอะแต่นี้เมื่อกี้ผมฟังผมนึกว่าคุณบอกชอบเล่นเด็กอะไรเงี้ยผมก็ใจไม่ใช่อ๋อชอบเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกับเด็กๆแล้วพละกำลังผมดีปัจจุบันนี้แต่ผมได้อาศัยเนี่ยดับเบิ้ลโดปช่วยได้กาแฟนะเป็นกาแฟที่ช่วยเรื่องของสมรรถภาพคุณได้นะนี่เอาย้ำนิดนึงนะท่านติดตามชมรายการเราทุกวันพฤหัสสัปดาห์หน้าท่านจะได้พบกับยายแหววตีสิบยายแหววโอ้โหฮากิ้งลูกเพื่อนผม
ก้โก้เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนก่อนที่เขาจะมาเล่นตลกพ่อเขาเป็นยังไงอะไรไงเดี๋ยวได้คุยกันก่อนพ่อเขาจะตายเขาฝากฝังไว้น่าเขาฝากให้ฝังพ่อเขาใช่ไหมโถ่เดี๋ยวสักครู่เราก่อนจะจากกันในวันนี้นะพฤหัสนี้เรามีแง่คิดทำไมมีอะไรบ้างแง่คิดสำหรับวันนี้อย่าเก็บเอาอดีตมาทำร้ายตัวเองนะฮะแต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมันไม่ต้องเอาอดีตมาคิดไม่ต้องเอาอดีตมาคิดจะเรียนรู้จากอะไรที่ผ่านไปมันดีไม่ดียังไงเราเอามาเป็นแง่คิดถูกเป็นแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ใช่ถูกต้องของผมมีฝากท่านนิดนึงเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณบิดรมารดานี่เป็นเรื่องที่สูงล้ำที่สุดไปไหนมาไหนทุกวันนี้ผมต้องยกมือไหว้นะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ให้เดินแคล้วคลาดนะประเดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยเขาบอกว่าอุ้ยเรามีบิดามีมารดาเรารีบดูแลท่านซะก่อนนะครับก่อนที่จะไม่มีท่านให้เราได้ดูแลนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าพอขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่คุณไม่ดูแลท่านเลยแต่พอเสียชีวิตไปแล้วจะโอ้ทำไอ้นุ่นพ่อจะกินอะไรจะตรวจน้ำไปให้เนี่ยอะไรไม่รู้ว่าท่านได้รับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เอาเป็นอันว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่พ่อแม่เป็นผู้ที่มีให้พระคุณกับเราให้ชีวิตให้ร่างกายกับเราก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระก่อนที่จะเราไปทำบุญนอกวัดทำบุญกับแม่เดียวพระพ่อแม่พ่อพระแม่ในบ้านก่อนมันจะทำใหเราเจริญรุ่งเรืองไปไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พอคิดดีๆก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งกันแล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาผมแดนบุรีรัมย์ผมตะไม้ไมตรีนิยมแทนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหากเจอกับใครไม่ตาย